เรากดดูสัก3ทีรอบถ้าเราเอียงขึ้นมานะเรากดเบาๆนะครับกดเบาๆเลยหนูเข้าใจผิดอะไรนะเบาผิดก็จะได้มันจะสบายแล้วดูว่ามือเขาหายชาไหมถ้าไม่หายชาให้จับเอียงนะครับเอียงนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวตรงไหนเนี่ยคือถ้าเราจับนี่เอียงซ้ายเอียงขวาปุ๊บเนี่ยมันจะนะครับเนี่ยเอียงนิดนึงบางคนนะคนนี้จะดังขึ้นสักพักหนึ่งประมาณ15วินาทีจะใช้เวลา15วินาทีนะมันถึงจะหายชาครับถ้าเราทำตรงคอแล้วคือถ้ากระดูกคอเบียดเส้นประสาทก็ทำให้มือชาการแก้ก็คือเราก็จะดูมือซ้ายมือขวานะครับนะครับถ้ามันดังขึ้นมันหายชาก็ถึงอะไรก็เป็นขนาดที่นี่ถ้าคอดีมาที่หัวไหล่มันต้องเป็นขั้นตอนนะครับเล่าขั้นตอนดูหัวไหล่นะครับหัวไหล่ที่นี่ชาจุดที่1แล้วก็ไล่ไปเลยจุดที่2นะครับจุดที่3ไล่มาเนี่ยนะครับไล่มาจุดที่4แล้วก็เหนือข้อศอกใช่มั้ยครับจุดที่5แล้วก็มาหลังมือนี่นะครับหลังมือครับหลังมือแล้วเราหมุนดูคล่องมั้ยนะครับอันนี้เราแก้ตรงชาเกิดจากหัวไหล่ก่อนนะนี่แบ่งเป็นตอนๆเห็นมั้ยเราสามารถเช็คดูได้นะครับเราจะต้องหาความชำนาญคุณบ่อยๆนี่นะครับยืดนะครับถ้าตรงนี้เราดีขึ้นนะครับดูที่สะบักนะครับอันนี้ลงนะขัตมาติดูเองเลยไม่ทำหันหน้าไปทางนู้นไม่ดีใช่ไหมเราดูแนวเนี้ย45องศาลงมานี่ครับลงตรงเนี้ยแล้วก็เริ่มจากตรงนี้นี่นะครับเนี่ยเริ่มตรงนี้เห็นไหมจุดนี้นะครับที่เราวาดมาก็คือประมาณจุดนี้นะครับนี่ในการครับจุดเนี้ยมันทำให้ถ้าตรงนี้มันมีหินปูหรือหดก้อนเกล็ดปุ๊บมันทำให้แขนชาได้ไหมเห็นไหมถ้าจุดอื่นมันยังไม่เท่าไหร่ไหมไม่ค่อยรู้สึกเหมือนกันเลยนะครับไอ้จุดตรงนี้จุดตัวนี้ตัวเนี้ยครับคือมุมยอดสะบักสะบักมันจะมาอย่างนี้นะขึ้นมาเจอตรงนี้นะครับมุมยอดสะบักตัวเนี้ยมันจะมาแต่ขึ้นเห็นไหมถ้าเวลาเราทำเนี้ยเราจะรู้เลยนะครับเขี่ยตรงนี้นี่เขี่ยตรงปีกเราถ้าตรงลายไม่มีปัญหาก็คือที่ข้อศอกนะครับเราเป็นแนวเลยหน้ามันนิดหน่อยแกเส้นเข้าข้อศอกข้อศอกเส้นมันเข้าข้อศอกเมื่อวานปวดข้อศอกแก้ไปแล้วนะสอนไปแล้วนะเดี๋ยวดูว่ามันหมุนคล่องไหมองศาที่หมุนเนี่ยคล่องไหมบางคนมันนืดนะครับหนืดไหมหนืดไหมนิดเดียวครับเนี่ยนิดเดียวโอ้ยอันนี้ไม่ได้แรงนะเบานิดเดียวใช่ค่ะเบานิดเดียวเหลือเจ็บเป็นเยอะเลยถ้า1 2 3ต่อไปก็ข้อมือใช่ไหมข้อมือเอาอันนาวนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงเวลาเราทำเนี่ยนะครับสัญญาณข้อมือคือพี่ก้อยดูว่ามันติดไหมถ้ามีหินปูจับก็ทำให้มือชาถ้าจิกตรงนี้มันเจ็บสองคนนี่ถ้าอยู่ตรงนี้เจ็บแสดงว่ากระดูกคอไม่เลื่อนไหลเวียนทางกระดูกคอไม่มีปัญหาหัวไหล่ไม่มีปัญหาข้อศอกไม่มีปัญหาแต่ถ้าจิกตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บแต่ตรงนี้ไม่เจ็บแสดงว่ามีปัญหาที่ข้อศอกนะครับเราต้องไปเคลียร์ปัญหานวดรอบๆบริเวณข้อศอกนะครับแต่ถ้าจิกตรงนี้เจ็บแต่มือเนี่ยมันชาจะเพราะตั้งแต่ข้อมือมาแสดงว่ามีปัญหาที่ข้อมือนะครับข้อมือเราก็ลงได้นะครับนี่เราก็แก้ปัญหาโอ้ยครับตรงนี้เดียวนะครับเฮ้ยข
อมือรูดจะรูดทีแล้วมันไม่รูดเจ็บมากแต่นี้มือไม่ชาแต่นิ้วมือไม่ชาแสดงว่าเป็นที่ข้อนิ้วเราสามารถไล่เป็นข้อข้อไปได้นี่คือเราต้องไปสังเกตดูนะว่ามันชาช่วงไหนหนูชาบแต่ถ้าเขาชาตั้งแต่นี้ทำงานตั้งแต่นี้แขนต้นบนแขนต้นล่างแสดงว่ามีปัญหาที่หัวไหล่ขาดูคอแล้วอ๋อถ้าชาตรงนี้คือตรงนี้เออแต่ถ้าตรงนี้ไม่ชานะครับชาตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่ก็สองเลื่อนขึ้นไปเราก็ต้องไล่เป็นตอนๆไล่เป็นเพราะว่าตัวนี้มันมีข้อต่อกระดูกข้อต่อกระดูกเป็นข้อทุ่มช่วงใช่ไหมเราก็ดูว่ามันชาช่วงไหนอันนี้เจ๊แต่ถ้าเราบอกว่าชาปลายนิ้วอันนี้เราก็ไม่รู้แหละลองดูนะตอนนี้เจ็บไหมอ้าวเจ็บนี่เจ็บไหมเจ็บไม่ใช่ในก็มีปัญหาตั้งแต่ข้อมือมาทำให้มือเนี่ยชาเข้าใจไหมอันนี้เราไม่ใช่วิธีการไล่นะมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นน้องสาวนะสุกใช่ไหมเออเดี๋ยวนวดด้วยเวลาเราไปนวดเขาคือเราอาจจะนวดหลังมือไปทั่วเลยแต่ว่าเรามาเน้นจุดที่12เออมือชาก็ชาจะตะเวนไปทุกสาขาจะตะเวนได้ตะเวนได้โคตรขยันส่วนใหญ่มือชามันจะมีปัญหาหินปูนจับที่เลยนิ้วก้อยกับนิ้วนางอ๋อใช่ไม่เนี่ยชาแทบอ้าวซ้อมกันจบแล้วหนูนะ